ขออนุญาตสวัสดีเพื่อนๆนะครับภูมินะครับจากช่องภูมิใจนำเสนอนะครับผมวันนี้ก็มีโปรเจกต์ใหม่นะครับเดี๋ยวสำหรับเพื่อนๆที่รอโปรเจกต์ Dimension เดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับยังไม่มีเวลาไปอู่เลยนะครับช่วงนี้ก็สถานการณ์เรื่องโควิดเริ่มดีขึ้นก็เลยทำให้เริ่มมีงานเข้ามาบ้างแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวรีบอัปเดตให้นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูโปรเจกต์ใหม่กันสำหรับโปรเจกต์นะครับครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการปั้นซีวิคโคเป้บ้างแล้วนะครับหลังจากจอดมานานละแล้วก็ไม่ได้ปั้นเลยนะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆที่พี่น้องๆที่มีประสบการณ์ละกันนะครับเพราะว่าจะเป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับที่จะทำการเซตโทโบให้เครื่องเคนะครับผมอันนี้ถ้าพี่ท่านใดมีประสบการณ์ด้านนี้แนะนำกันด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะล่วงหรือจะรอดนะครับผมสำหรับครั้งนี้โทโบที่เราใช้ก็จะเป็น AR70 นะครับโบออฟก็จะเป็น HKS นะครับแล้วก็หัวฉีด 1000cc ปั๊มติ๊กนะครับแล้วก็อินเตอร์เวสเกตนะครับผมก็คร่าวๆที่คุยกับรุ่นพี่หลายๆท่านนะครับที่ปรึกษาไว้คือโทโบถ้าเป็นเครื่อง K หรือเครื่อง B เนี่ยต้องใช้โทโบลูกค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็หัวฉีดก็เผื่อไว้นิดนึงนะครับ 1000cc นี่ไม่แน่ใจว่าเพียงพอหรือเปล่านะครับก็เลยเอาเผื่อไว้ก่อนละกันนะครับผมเราพามาดูอุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นละกันพวกท่ออินเตอร์อะไรต่างๆนะครับอันนี้พอดีจังหวะได้เป็นของมือสองมาพอดีนะครับคือส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบใช้ของมือสองเพราะว่ามันจะทำให้เรามีความรู้สึกสนุกในการแต่งรถนะครับแล้วก็ที่วางแผนไว้นะครับก็กะจะเปลี่ยนเบรกด้วยนะครับกลัวว่าถ้าเป็นเบรกเดิมน่าจะเอาไม่อยู่นะครับผมเพราะว่าแรงม้าที่อยากได้เนี่ยก็อยากได้สักกี่ตัวดี300ละกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาลุ้นเลขที่ออกด้วยกันนะครับผมโอเคแล้วก็เพื่อนๆท่านใดที่วางเคนะครับแล้วอยากได้เฮดเดอร์ชุดนี้ของพี่ยอดนะครับอันนี้ใส่วิ่งไม่ถึง1,000 โลนะครับใครสนใจก็บอกได้นะครับผมเดี๋ยวส่งต่อให้นะครับเนื่องจากว่าอาจจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของท่อยดีเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีว่าจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับก็คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ท่านใดมีความรู้เรื่องการเซตโทโบก็แชร์ประสบการณ์ให้ผมหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมเลยแล้วก็ที่อัด EP นี้เข้าไปเนี่ยก็เพื่ออยากให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยหน่อยนะครับช่วยหน่อยเพราะว่าคนที่เซตโทโบ K ฝาแดงเนี่ยน่าจะมีอยู่แค่ไม่กี่ท่านนะครับตอนนี้ก็เลยอยากจะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่มีประสบการณ์ยังไงแชร์ประสบการณ์ผมด้วยนะครับยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กดตามกด Subscribe ช่องภูมิใจนำเสนอด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกัน EP ต่อไปขอบคุณครับ